ว่าให้ความเห็นประธานสำนักนายกแล้วก็ถ้าเขาไม่ดำเนินการของอะไรยังไงโอ้เราไม่เคยเสนอเรื่องปลดเรื่องอะไรต่ออะไรเราเสนอเรื่องเขาทำผิดกฎหมายทุจริตหรือไม่ใช่ไหมแล้วก็ส่งดำเนินคดีไปแม้กระทั่งเรื่องดำเนินการกัดแกล้งพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยนะถึงแม้เราไม่ถามพรรคการเมืองต่างๆถ้าเขามีข้อมูลเขาก็สามารถดำเนินการได้ด้วยพรรคการเมืองนะครับเขาก็มีผู้เสียหายด้วยใช่ไหม